สบลุสข้อดีของเนื้อล้ำคือเป็นเนื้อที่มีที่เปื่อยเปื่อยเปื่อยแล้วก็มีมันอยู่ข้างนึงเดียนคิดว่าเราต้องพิสูจน์คุณภาพของเนื้อกันที่เขียงเลยค่ะเราจะไม่ทำจนกระทั่งสุกมากต้องเป็นมีเดียมแรเราจะไม่เอาไปเคี่ยวถูกไหมคะครับอุ้ยแต่แป๊บเดียวเองสีเปลี่ยนแล้วเนี่ยดูสิเพราะฉะนั้นเวลาถ้าไปทำอาหารแบบชาบูญี่ปุ่นหรือว่าจะเอาไปแบบปิ้งย่างก็ต้องเป็นล้ำใช่ไหมแนะนำล้ำกับหางล้ำอ๋อล้ำกับหางล้ำเพราะมันจะมีมันปกเราต้องทานแบบมีเดียมใช่ไหมคะใช่ครับนั้นใช้ได้หยุดเลยอันนี้ก็โลละ250เหรอที่เนี่ยใช่ค่ะทำไมที่นี่ขายเนื้อวัวราคาถูกราคาเพราะอะไรเราก็ช่วยกันให้คนไทยเข้าถึงด้วยค่ะที่ว่าแตกต่างก็คือความนุ่มวิธีการเลี้ยงอันนี้เป็นวัวที่4เดือนครึ่งนุ่มได้แค่นี้ปลายกลิ่นออกมามันแบบโอเคมากมันเป็นกลิ่นความสดของเนื้อวัวใช่ล้ำล้ำนะหน้าที่กำลังหั่นมันๆ นะอะไรอันนี้คือพริกคัญญ่าลองดูตรงปลายล้ำปลายของพริกคัญญ่าแพงกว่าหน่อยไหมแพงกว่าหน่อยเธอขายเท่าไหร่อ่ะขายอยู่260หน้าร้านนะเพิ่ม10บาทเองเสียเวลาลงกระทะเลยเดี๋ยวเราลองดูซิอะไรนะเรียกว่าชื่อว่าอะไรนะพริกคัญญ่าหางตะเข้หางตะเข้หางตะเข้เสน่ห์ของหางตะเข้คือมีมันปกแล้วก็มีกลิ่นที่หอมนุ่มไหมผมว่าสันในจะนุ่มกว่านะสันในจะนุ่มกว่านะข้าคนก็ชอบกินถ้ามีความแตกต่างนี่แหละสันในมันก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าสันในแต่งหอมมากไม่เชื่อคุณดมสิคะเห็นไหมฉันบอกเลยว่าหอมเย็นหมั่นไส้ผัวเมียคู่นี้มากเลยค่ะนุ่มนะอันนี้นุ่มนะเรามาทานอันนี้เทนเดอร์ลอยลองดูเทนเดอร์ลอยเราอยากได้สันในที่แบบแต่งแล้วเป็นชิ้นความหนาสักเท่านี้แล้วเดี๋ยวเอาเชือกผูกแล้วเรามากรีดพร้อมกับเนยสดโรสแมรี่แล้วก็กระเทียมอันนี้สไตล์อาจารย์ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เธอจับตั้งเซแล้วเธอเอาเชือกผูกมัดให้กลมๆเราก็เอาเนื้อวางลงไปเลยค่ะแล้วก็ยังมีไทม์นิดนึงความจริงต้องได้ไทม์สดนะโอ้โหเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็เอาช้อนที่เรามีเนี่ยใช้ได้แล้วสำหรับเรานะถ้าจะเอาต่อก็ไฟอ่อนๆมากๆอีกปิดขนาดฉันออกมายืนหน้านอกสถานที่ที่ยังลันลันลาสนุกสนานขนาดนี้สำหรับร้านเนื้อวัวที่อาจจะยิ่งสักปลื้มที่สุดในชีวิตขอบคุณครับป้าเธอดูซิว่าเนื้อที่ฉันมัดให้เธอมัดแบบนี้ข้างในยังมันจะแน่นยังคงมีความสดอันนี้เฉพาะเนื้อที่สดสดไม่ใช่ชิวเป็นเดือนอันนี้ควรจะเป็นแบบนี้ขอ1ชิ้นนะคะน่าทานมากอันนี้คือเนื้อเทนเดอร์ลอยสันในสันในของแท้อ่ะเธอลองชิมสิมีความสุขมากฟินเฟลลูกชายสุดหล่ออยากไปดูขั้นตอนในการแพ็คเนื้อขายสำหรับใครที่อยู่ตามบ้านไปดูได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวเราไปร้านข้างนอกกันโอเคค่ะ
ถ้าสไลด์ชาบูแพ็คหนึ่งตกน้ำหนักประมาณแพ็คหนึ่งก็คือ500กรัมอยู่ที่170บาทไหนต้องทำให้เราดูแพ็คหนึ่งเลยเนาะครับผม500กรัมเนื้อชาบูเราเห็นพวกกินรับประทานก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกค่ะซ้อนกันเนี่ย 7-8 ชามคือก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเขาก็ปรุงมาแล้วนะคะแต่ว่ามันบางทีมันไม่ค่อยสะใจอะค่ะอาจารย์นะคะเราก็เติมไปอีกพวกกี้ก็จะใส่น้ำปลาอีก2ช้อนแล้วพอใส่ไปมันก็ติดรสชาตินี้มันต้องเค็มต้องหวานต้องเปรี้ยวต้องใช้คำว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาค่ะคือพวกกี้กล้าพูดเดี๋ยวว่าที่ตัวเองเป็นเพราะเหตุนี้คือเราละเลยมันไม่เห็นมันไม่มีอาการแต่เราก็ยังไม่สนใจอยู่เพราะว่าเราคิดว่าเรายังแข็งแรงแต่บางทีเนี่ยอย่างเช่นมีเหตุการณ์นึงนะคะไปเป็นพิธีกรปุ๊กกี้ไม่สามารถก้าวขึ้นไป3ขั้นได้มันก้าวได้แค่ขั้นแรกเพราะว่าขาเนี่ยบวมเพราะว่าไตมันเป็นแล้วแต่เรายังไม่รู้นะคะว่าไตมันกำเริบขนาดนี้แล้วแล้วทีนี้พอขั้นที่2เนี่ยไม่มีแรงละพอก้าวขึ้นไปปุ๊บล้มเลยรสเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูรสเค็มกันที่จังหวัดพิษณุโลกกับร้านลูกชิ้นรามาพิษณุโลกหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการรสเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านลูกชิ้นรามาพิษณุโลกจะต้องสาธิตเมนูรสเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอสุรศักดิ์ชมกันด้วยค่ะมาเรียกแนะนำร้านตัวเองหน่อยสิลูกชิ้นรามาพิษณุโลกดังขอบคุณมากครับอาจารย์ในร้านอาหารของผมปัจจุบันนี้ก็ใช้ลูกชิ้นเป็นซิกเนเจอร์เลยในร้านนะครับชื่อว่าลูกชิ้นพิโลกรามาแล้วก็ในตัวของลูกชิ้นพิโลกรามาเองเนี่ยก็จะมีอาหารประเภทไทยจีนนะฮะเป็นอาหารจานเดียวเราก็ทำอาหารด้วยทำโรงงานด้วยแล้วก็ขายเป็นชายไปอะไรเงี้ยฮะหนึ่งในตำรับที่เฮียโคส่งมาให้เราปรับนะคะนั่นก็คือผัดมีซั่วทรงเครื่องเฮียโคใช้มีซั่วที่เป็นสีเหลืองๆจากแป้งสาลีใช่ไหมไม่ใช่เส้นหมี่ขาวใช่ไหมคะใช่ครับเป็นแป้งสีเหลืองจากแป้งสาลีครับผมก็ใจว่าเป็นแป้งสาลีไหนเฮียโคเล่าสิก็ทำเหมือนคนจีนเหมือนเตี๋ยผมทำตอนให้กินตอนเด็กนะเขาก็เอาหีสัวมาลวกน้ำนะฮะขบวนการนั้นผมเข้าใจว่าถ้ามันมากับเกลือเนี่ยมันก็ถูกละลายไปแล้วส่วนหนึ่งนะฮะล้างออกไปแล้วแต่ด้วยความที่เราเป็นร้านอาหารเราก็มาแปลงโดยการใส่ไข่ใส่กุนเชียงให้มันทรงเครื่องมากขึ้นแต่ว่าในเรื่องของรสชาติเราก็ไม่ได้แปลงอะไรมากนะก็ใส่แค่ซีอิ๊วอย่างเดียวแล้วเราก็ชอบกินมากๆอาจารย์หมอว่ายังไงคะมีความเห็นไหมครับหีสัวเขาเค็มนิดนึงอยู่แล้วเนี่ยถ้าเติมซีอิ๊วขาวน้อยลงเนี่ยก็จะดีนะครับก็จะทำให้ลดโซเดียมลงไปได้เยอะนะครับส่วนอย่างอื่นผมว่าดีนะเติมไข่เติมอะไรต่างๆเติมเนื้อสัตว์ก็ดีครับแล้วก็ต้องบอกเขาว่าบอกคนกินนิดนึงว่ารสชาติอาจจะอ่อนลงนิดนึงเพื่อสุขภาพนะครับถ้าคนไหนก็อยากจะเติมเค็มก็เป็นเรื่องของคนเข้าไปเติมเพิ่มก็เป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าเราเติมแบบอ่อนนิดนึงมันจะเติมได้ง่ายกว่าถ้าเกิดมันเค็มแล้วมันเอาออกไม่ค่อยได้นะครับทางเราแนะนำปรับสูตรกับเฮียโคจากซอสปรุงรสสูตร1-2ช้อนชาให้เหลือ1ช้อนชาโซเดียมจะหายไป20กว่าเปอร์เซ็นต์ครับผมครับนะเพราะฉะนั้นอาจารย์หมอมีอะไรแนะนำเฮียโคอีกไหมไม่มีอาจารย์บางวันนั้นเห็นอาจารย์บอกว่าถ้าซีอิ๊วขาวลดโซเดียมมันก็จะเออีกช้อยนึงคือก็ใส่ซีอิ๊วขาวลดโซเดียมไปมันก็ทำให้โซเดียมลดลงไป 30%แม้ใส่ปริมาณเท่าเดิมโอเคถ้าอย่างนั้นก็ประเดี๋ยวเฮียโคตอนบ่ายทีมงานจะนัดแล้วก็ดูเฮียโคผัดมีซั่วทรงเครื่องจานนี้นะครับผมครับผมครับงั้นก็ขอบคุณเฮียโคนะครับเดี๋ยวเจอกันในครัวนะได้ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์หมอครับผัดหมี่ซั่วทรงเครื่องปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1370มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1041มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 24% หมูทอดน้ำตกปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่3013มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่2391มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 21%
ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับสบอลุส